จังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นทานเลยนะคะคุณนุ้ยเห็นถั่วงอกต้นขาวๆอวบๆแบบนั้นแน่ใจเหรอคะว่าปลอดภัยแต่มันก็ดูต้นขาวดีนะคะแล้วแน่ใจเหรอคะว่าปราศจากสารปนเปื้อนอย่างเช่นสารฟอกขาวนั่นน่ะสิคะถ้าอย่างนั้นเราไปลองถามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กันดีกว่าค่ะพูดถึงอีกหนึ่งอย่างที่นุ้ยชอบทานนะคะอย่างก๋วยเตี๋ยวค่ะซึ่งเขาก็จะใส่ถั่วงอกมาด้วยอันนี้ของโปรดเลยค่ะอย่างถั่วงอกเองนี่มีความเสี่ยงในเรื่องของสารปนเปื้อนบ้างไหมคะก็ถ้าบางคนเขาอยากจะให้ถั่วงอกดูขาวแล้วก็เก็บได้นานโดยไม่ดำนะครับอันนี้ก็ให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะใส่สารฟอกขาวหรือว่าโซเดียมไฮโดรซัลไฟด์นะครับซึ่งจะมีลักษณะที่จะทำให้สีของอาหารเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนสังเกตง่ายๆครับเวลาเราซื้อถั่วงอกมาถ้าเราตั้งทิ้งไว้สักพักเนี่ยมันก็จะดำถ้าเก็บไว้ตั้งนานแล้วก็ยังไม่ดำสักทีเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าทางผู้ขายใส่สารฟอกขาวมาหรือผู้ผลิตใส่สารฟอกขาวมาอย่างสารฟอกขาวถ้าเกิดว่าเราทานเข้าไปจะมีผลเสียยังไงบ้างคะผลเสียก็คือจะทำให้ความดันโลหิตเนี่ยต่ำครับแล้วก็มีอาการขึ้นไส้อาเจียนอาจจะท้องร่วงนะครับอันนี้ก็เป็นอาการทั่วๆไปที่รับประทานครับค่ะแล้วนอกจากถั่วงอกที่เราอาจจะพบการปนเปื้อนของสารฟอกขาวแล้วยังมีอาหารประเภทอื่นๆอีกไหมคะก็จะมีพวกขิงซอยนะครับแล้วก็พวกจริงๆแล้วถ้าเป็นอาหารนำเข้าก็จะมีเรื่องของดอกไม้จีนแล้วก็ตัวเห็ดหูหนูขาวนะครับซึ่งมันจะขาวผิดปกติโดยทั่วไปถ้าเก็บไว้เนี่ยทั้งดอกไม้จีนหรือเห็ดหูหนูขาวเนี่ยก็จะต้องออกสีเหลืองนะครับทีนี้ถ้าเก็บไว้นานแล้วก็ยังเป็นคงสีเหมือนเดิมเหมือนกับสดใหม่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็แสดงว่าเขาใส่สารฟอกขาวมาก็ต้องสังเกตกันด้วยนะคะในการเลือกซื้อต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษค่ะแล้วน้องๆล่ะคะอยากทราบไหมคะว่าการทดสอบหาสารฟอกขาวในผักหรือว่าผลไม้นั้นมีวิธีการยังไงไปติดตามชมการทดสอบนี้กันเลยค่ะ